ค่ะนายกรัฐมนตรีปัดพรรคพลังประชารัฐมาขอคำปรึกษาในการจัดคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ค่ะพร้อมยืนยันด้วยนะคะว่าพลเอกประวิตรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดตั้งรัฐบาลเพราะทุกอย่างค่ะขึ้นอยู่กับรัฐบาลชุดใหม่ค่ะความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ให้สัมภาษณ์ถึงการจับขั้วของพรรคพลังประชารัฐที่มีมากกว่า10พรรคว่าก็ต้องมองให้ดีหากมีหลายพรรคก็อาจจะดีในเรื่องทุกนโยบายที่ไปหาเสียงมาจะถูกนำไปสู่การปฏิบัติโดยต้องร่วมมือกันทุกพรรคดังนั้นทุกเรื่องต้องเดินไปตามขั้นตอนพร้อมยอมรับว่าที่ทุกคนหาเสียงมาเป็นสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นแต่จะทำได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับคณะรัฐมนตรีและรัฐบาลใหม่ซึ่งทุกอย่างไม่ได้ทำง่ายเพราะมีกฎหมายทุกตัวและที่ผ่านมาจะเห็นว่าแม้ตนเองจะมีอำนาจมากพอสมควรก็ไม่ดันทุลังเพราะบางเรื่องก็ทำไม่ได้แต่กำหนดเป็นแนวทางไว้ได้ในวันข้างหน้าจึงหวังว่ารัฐบาลใหม่จะทำต่อเนื่องและมองว่าการเมืองไม่ควรเป็นเช่นนี้ที่มุ่งแต่เอาชนะกันซึ่งตำแหน่งเหล่านี้ไม่ใช่การขายของทุกคนมองเป็นการขายของแล้วใครจะเชื่อมั่นรัฐบาลกลายเป็นการต่อรองไปหมดแต่เชื่อว่าจะมีการพูดคุยกันรู้เรื่องทั้งนี้ในฐานะที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐพรรคได้มาขอคำปรึกษาในการจัดคณะรัฐมนตรีชุดใหม่หรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพรรคก็ต้องไปพูดคุยกันมาหากคุยกันเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่จะต้องเป็นคนตัดสินใจซึ่งตนเองยังตัดสินใจไม่ได้เพราะยังไม่ได้เป็นและขณะนี้ทางพรรคก็กำลังพูดคุยกันเช่นเดียวกับบางพรรคที่เพิ่งจะมีการประชุมกันจึงยังไม่ได้ข้อยุติอะไรทั้งสิ้นส่วนกระแสข่าวว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีส่วนสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่นั้นยืนยันว่าไม่จริงแต่พูดคุยกันว่าสถานการณ์การเมืองเป็นอย่างไรและอะไรที่ควรทำให้รัฐบาลใหม่ทำต่อจึงขึ้นอยู่กับรัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาด้านพลเอกประวิตรปฏิเสธกระแสข่าวนักการเมืองและพรรคการเมืองต่างๆทั้งพรรคพลังประชารัฐพรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทยเข้าพบเพื่อหารือเพื่อจัดตั้งรัฐบาลโดยระบุว่ายังไม่เคยมีการหารือกันให้ไปสอบถามคนที่ปล่อยข่าวและไม่ขอแสดงความคิดเห็นว่ากระแสข่าวดังกล่าวถูกหยิบยกมาเพื่อหวังผลทางการเมืองเพราะไม่ทราบเจตนาของผู้ที่ปล่อยข่าวส่วนจะมีความกังวลต่อท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทยที่อาจจะจับขั้วการจัดตั้งรัฐบาลแล้วอาจส่งผลให้พรรคพลังประชารัฐไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้หรือไม่นั้นพลเอกประวิตรกล่าวว่าไม่ทราบแล้วแต่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาอีกทั้งไม่ทราบว่าจะเป็นอำนาจต่อรองตำแหน่งหรือไม่แต่กล่าวเพียงสั้นๆว่าตนเองไม่มีเก้าอี้ใดๆทัศพลทิเสถียรถ่ายภาพอรดาชื่นลุ่งรายงานค่ะ